บทที่9ฟาร์มัสแรดสวยน่าประทับใจมันคือคฤหาสน์ของครอบครัวเวอร์เกอร์ใกล้แม่น้ำซัดควาแฮนนาในรัฐแมริแลนด์ตอนเหนืออาณาจักรอุตสาหกรรมบรรจุเนื้อสดเวอร์เกอร์ซื้อคฤหาสน์นี้ในช่วงทศวรรษที่30เมื่อตอนย้ายจากชิคาโกมาทางตะวันออกเพื่อให้ใกล้วอชิงตันมากขึ้นและพวกเขามีเงินเหลือเฟือพอจะซื้อความมีไหวพริบเฉียบแหลมด้านการค้าและการเมืองทำให้ตระกูลเวอร์เกอร์ได้สัญญาจัดส่งเนื้อให้กองทัพสหรัฐมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองเรื่องอื้อฉาวเนื้ออาบน้ำยาดองศพในสงครามสเปนอเมริกันแทบไม่กระทบตระกูลเวอร์เกอร์เมื่ออัปตันซินแคลร์และคณะสืบสวนดำเนินการสืบสวนสภาวะอันตรายที่โรงงานบรรจุในชิคาโกพวกเขาพบว่าลูกจ้างหลายคนของเวอร์เกอร์บรรจุมันหมูลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วบรรจุกระป๋องเป็นน้ำมันหมูบริสุทธิ์เดอแฮมยี่ห้อโปรดของคนทำขนมปังความผิดมาไม่ถึงครอบครัวเวอร์เกอร์ปัญหาดังกล่าวไม่ทำให้พวกเขาสูญเสียสัญญากับรัฐบาลไปแม้แต่รายการเดียวครอบครัวเวอร์เกอร์หลีกเลี่ยงเรื่องยุ่งยากพวกนี้และเรื่องยุ่งยากอื่นๆด้วยการให้เงินนักการเมืองอุปสรรคครั้งเดียวของบริษัทยังผลให้มีการพิจารณาพระราชบัญญัติการตรวจสอบเนื้อของปี1906ทุกวันนี้เวอร์เกอร์ฆ่าวัว 86,000 ตัวต่อวันและหมู 36,000 ตัวโดยประมาณจำนวนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามเทศกาลสนามหญ้าเพิ่งตัดใหม่ของมัสแรดและกลิ่นดอกไลแลคในสายลมไม่มีร่องรอยอะไรเหมือนคอกปศุสัตว์แม้แต่น้อยสัตว์เพียงอย่างเดียวคือม้าแกลบสำหรับเด็กๆที่มาเยือนและฝูงห่านกำลังใช้หญ้าอยู่บนสนามที่นี่ไม่มีหมาตัวบ้านโรงนาและบริเวณทั้งหมดอยู่ใกล้ศูนย์กลางของป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่6ตารางไมล์และจะอยู่ที่นั่นอย่างถาวรโดยได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากกระทรวงมหาดไทยเหมือนที่ดินของมหาเศรษฐีทั้งหลายแหล่ฟาร์มัสแรดหาพบได้ไม่ง่ายในครั้งแรกที่คุณไปคลาริสสตาร์ลิงลงจากทางด่วนเลยไปไกลลิฟต้องขับย้อนกลับมาตามถนนปกติเธอเจอประตูใหญ่ล่ามด้วยโซ่และติดกุญแจปิดกั้นดงไม้สูงถัดจากรั้วประตูถนนสายเล็กหายลับเข้าในดงไม้ที่เป็นหลังคาโค้งไม่มีตู้โทรศัพท์ขับต่อมาอีก2ไมล์เธอพบป้อมยามอยู่ลึกเข้าไปจากทางรถสายใหญ่ในระยะ100หลายามในเครื่องแบบมีชื่อของเธอบนแผ่นคลิปบอร์ดของเขาทางรถที่ตกแต่งอย่างดีนำเธอมาถึงฟาร์มในอีก2ไมล์ต่อมาสตาร์ลิงหยุดรถมาแต่งให้ฝูงห่านข้ามทางรถเธอเห็นเด็กๆขี่ม้าแกลบชิดแลนเรียงเป็นแถวออกจากโรงนาขนาดใหญ่ห่างตัวบ้านครึ่งไมล์ตัวอาคารกลางเบื้องหน้าเธอคือสแตนฟอร์ดไวท์คฤหาสน์ที่ถูกออกแบบมาอย่างได้สัดส่วนงดงามตั้งอยู่ท่ามกลางเนินลาดสถานที่นี้ดูมั่นคงและอุดมสมบูรณ์เป็นสถานที่แห่งความฝันที่น่าพอใจมันดึงดูดใจสตาร์ลิงครอบครัวเวอร์เกอร์ฉลาดพอจะปล่อยตัวคฤหาสน์ให้เป็นอย่างที่มันเคยเป็นยกเว้นมีการต่อเติมหนึ่งรายการซึ่งสตาร์ลิงยังดูไม่ออกนั่นคือปีกทันสมัยที่ยื่นออกจากอาคารด้านทิศตะวันออกเหมือนแขนพิเศษข้างหนึ่งถูกต่อติดในการทดลองทางการแพทย์อันพิลึกพิลั่นสตาร์ลิงจอดรถใต้กันศาสตร์หน้าประตูกลางเมื่อเครื่องยนต์ดับเธอได้ยินเสียงหายใจของตัวเองในกระจกเธอเห็นใครคนหนึ่งขี่ม้าใกล้เข้ามากีบเท้าดังกระทบพื้นข้างรถขณะสตาร์ลิงลงไปคนไหล่กว้างผมสีทองตัดสั้นขยับลงจากอานยื่นเชือกบังเหียนให้คนรับใช้ชายโดยไม่มองหน้าเขาจูงกลับไปคนขี่ม้าสั่งด้วยเสียงห้าวลึกฉันชื่อมาร์กอตเวอร์เกอร์พอมองใกล้ๆทำให้รู้ว่าหล่อนเป็นผู้หญิงมือยื่นออกมาแขนเหยียดตรงจากไหล่เห็นได้ชัดว่ามาร์กอตเวอร์เกอร์เป็นนักเพาะกายลำคอหล่อนเครียดเกร็งไหล่และแขนกำยำดันเนื้อผ้าของเสื้อเชิ้ตเทนนิสดวงตาของหล่อนเป็นประกายแข็งและดูระคายเคืองราวกับหล่อนทุกทรมานจากการขาดน้ำตาหล่อนสวมกางเกงขี่ม้าผ้าลายทะแยงและรองเท้าบูทไม่ติดสเปอร์คุณขับไอ้นั่นเหรอหล่อนถามมัดแตงเก่าใช่ไหมปี88 5ลิตรเหรอดูบึกดีนะเรามัดแตงคุณชอบไหมมากเลยคุณรู้จักรถนี่ดีหรือแค่ซื้อมาอย่างนั้นเองดิฉันรู้จักมันดีพอจนลงทุนซื้อในงานประมูลรถที่ได้จากการขนยาเสพติดเมื่อดิฉันเห็นว่ามันเป็นรถอะไรแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมทีหลังคุณคิดว่ามันเร็วกว่ารถพอร์เช่ของฉันไหมขึ้นอยู่กับว่าพอร์เช่รุ่นไหนคุณเวอร์เกอร์คะดิฉันมีธุระต้องพูดกับพี่ชายของคุณคนพวกนั้นจะเช็ดตัวให้เขาอีก5นาทีไว้คุยตอนนั้นก็ได้กางเกงขี่ม้าลายทะแยงบนต้นขาใหญ่กำยำของมาร์กอตเวอร์เกอร์เสียดสีกันขณะหล่อนก้าวขึ้นบันไดผมสีเหมือนสังข้าวโพดของหล่อนสั้นจนทำให้สตาร์ลิงสงสัยว่าหล่อนใช้สารสเตอรอยด์และต้องใช้เทปกาวกดคลิตอริสเอาไว้หรือเปล่าสำหรับสตาร์ลิงผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวัยเด็กในสถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าลูเทอรันคฤหาสน์หลังนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเนื้อที่กว้างขวางของมันชื่อสูงเหนือหัวบนผนังแขวนรูปถ่ายครึ่งตัวของบรรดาคนตายหน้าตาท่าทางเหมือนคนสำคัญเครื่องกังสายของจีนตั้งโชว์อยู่บนชานบันได
และรูปหล่อนักวิ่งโมร็อกโกตัวสูงยาวเรียงรายตลอดแนวเฉลียงสไตล์ฉีกไปอย่างกะทันหันที่ปีกใหม่ของคฤหาสน์เวอร์เกอร์โครงสร้างทันสมัยเน้นประโยชน์ใช้สอยและประตูกระจกฝ้า2ชั้นไม่เข้ากับห้องโถงเพดานโค้งมากอดเวอร์เกอร์ชะงักเท้าที่หน้าประตูหล่อนมองสตาร์ลิงด้วยดวงตาเป็นประกายระคายเคืองบางคนมีปัญหาในการพูดกับเมสันหล่อนบอกถ้าคุณฟังลำบากหรือฟังไม่รู้เรื่องฉันช่วยเพิ่มเติมให้ได้ทีหลังอะไรก็ตามที่คุณลืมถามเขาหน้ามีอารมณ์พื้นอย่างหนึ่งที่เราทุกคนรู้จักและยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นความรู้สึกเบิกบานเมื่อคาดหวังว่าจะได้ดูถูกใครสักคนสตาร์ลิงเห็นอารมณ์นั้นบนใบหน้าของมาร์กอตเวอร์เกอร์เธอจึงพูดแต่เพียงขอบคุณค่ะสิ่งที่น่าประหลาดใจคือห้องแรกของปีกตึกนี้เป็นห้องเด็กเล่นขนาดใหญ่อุปกรณ์เพียบพร้อมเด็กผิวดำสองคนเล่นอยู่ท่ามกลางสัตว์ยัดฟองน้ำตัวโตคนหนึ่งกำลังขี่บิ๊กวีลส่วนอีกคนกำลังรุนรถบรรทุกไปตามพื้นรถสามล้อและรถแวกอนหลายแบบจอดอยู่ตรงมุมห้องตรงกลางห้องเป็นโครงเหล็กสามมิติขนาดใหญ่มีเบาะหนารองบนพื้นที่มุมหนึ่งของห้องเด็กเล่นชายร่างสูงสวมเครื่องแบบบุรุษพยาบาลนั่งบนเก้าอี้โซฟาสองที่นั่งกำลังอ่านนิตยสารโว้กกล้องวิดีโอหลายตัวติดตั้งไว้ที่ผนังบางตัวสูงตัวอื่นๆระดับสายตากล้องตัวหนึ่งติดตั้งไว้สูงที่มุมห้องติดตามจับภาพสตาร์ลิงและมาร์กอตเวอร์เกอร์เลนของมันกำลังหมุนจับภาพสตาร์ลิงผ่านพ้นช่วงเวลาที่ภาพของเด็กผิวสีทิ่มแทงจิตใจของเธอมาแล้วแต่เธอก็ยังสนใจเด็กพวกนั้นอย่างยิ่งภาพของเด็กง่วนอยู่กับของเล่นอย่างมีความสุขเป็นภาพที่ดูแล้วสบายใจเธอและมาร์กอตเวอร์เกอร์กำลังเดินผ่านเด็กๆพวกนั้นเมสันชอบดูเด็กๆมาร์กอตเวอร์เกอร์บรรยายเด็กๆกลัวตอนเห็นเขาทุกคนยกเว้นเด็กเล็กที่สุดนั่นเขาเลยทำแบบนี้หลังจากนี้พวกแกจะออกไปขี่ม้าแกลบพวกนี้เป็นเด็กจากศูนย์ดูแลเด็กเล็กของหน่วยงานสงเคราะห์สวัสดิการเด็กในบัลติมอร์ห้องของเมสันเวอร์เกอร์เข้าถึงได้ทางเดียวคือผ่านห้องน้ำซึ่งเป็นห้องที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหมือนห้องพักในโรงแรมหรูกินเนื้อที่ตลอดความกว้างทั้งหมดของปีกตึกห้องน้ำนี้โอ่าเหมือนสถาบันทุกอย่างทำด้วยเหล็กกล้าและโครเมียมพื้นห้องปูพรมสั่งทอพิเศษประตูกว้างอ่างอาบน้ำสเตนเลสมีอุปกรณ์สำหรับยกอยู่ด้านบนท่อสีส้มขดเป็นวงห้องไอน้ำและตู้กระจกใบใหญ่ใส่ขี้ผึ้งทาผิวจากฟาร์มาเซียดีซานตามาเรียโนเวลลาในเมืองฟลอเรนซ์ในห้องน้ำยังกลุ่นด้วยไอเพราะเพิ่งใช้เมื่อไม่นานนี้กลิ่นของยางไม้หอมและวินเทอร์กรีนยังคาค้างอยู่ในอากาศสตาร์ลิงมองเห็นแสงไฟใต้ประตูห้องของเมสันเวอร์เกอร์มันดับวูบเมื่อน้องสาวของเขาแตะลูกบิดพื้นที่สำหรับนั่งในมุมห้องของเมสันเวอร์เกอร์สว่างจ้าจากไฟด้านบนภาพพิมพ์พอดูได้ภาพหนึ่งของวินเลียมเบลกชื่อคนโบราณแห่งวันแขวนอยู่เหนือโซฟายาวเป็นภาพพระเจ้ากำลังวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภาพนั้นหุ้มด้วยผ้าสีดำเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปเมื่อเร็วๆนี้ของหัวหน้าครอบครัวเวอร์เกอร์ส่วนที่เหลือของห้องอยู่ในความมืดในความมืดมีเสียงเครื่องจักรกลกำลังทำงานอย่างมีจังหวะจักรโคนแต่ละจังหวะเหมือนเสียงถอนหายใจสวัสดีตอนบ่ายเจ้าหน้าที่สตาร์ลิงเสียงพูดดังกังวานด้วยแรงขยายของเครื่องกลไกเสียงอักขระบางตัวหายไปจากคำพูดของเขาสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณเวอร์เกอร์สตาร์ลิงพูดไปในความมืดแสงไฟจากข้างบนร้อนวาบบนกระหม่อมของเธอแสงยามบ่ายคงไปส่องที่อื่นหมดแล้วที่นี่ไม่มียามบ่ายเลยนั่งสิจะต้องทำแบบนี้ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้แหละเหมาะคุณเวอร์เกอร์คะการหารือของเราจะเป็นไปในลักษณะของการให้การเป็นพยานและดิฉันจำเป็นต้องใช้เทปบันทึกไว้คุณขัดข้องไหมคะได้เลยเสียงพูดดังออกมาระหว่างเสียงคลืดคลาดของกลไกเสียงดอไม่ชัดเจนมากอดตอนนี้ฉันคิดว่าเธอไปได้แล้วโดยไม่มองสตาร์ลิงสักแวบมากอดเวอร์เกอร์จากไปพร้อมเสียงเสียดสีของกางเกงขี่ม้าคุณเวอร์เกอร์คะดิฉันขอติดไมโครโฟนอันนี้ให้คุณติดที่เสื้อหรือจะให้ดิฉันเรียกพยาบาลมาช่วยติดให้ก็ได้หมอนก็ได้ค่ะตามที่สะดวกแน่นอนเขาพูดเขารอกำลังจากการหายใจออกของเครื่องกลไกครั้งต่อมาคุณทำเองได้เลยเจ้าหน้าที่สตาร์ลิงผมอยู่ตรงนี้ขณะนั้นสตาร์ลิงหาสวิตช์ไฟไม่เจอเธอคิดว่าพยายามเพ่งเอาคงดีกว่าเธอก้าวเข้าไปในความมืดมือข้างหนึ่งยื่นนำออกไปมุ่งเข้าหากลิ่นของวินเทอร์กรีนและยางไม้หอมเธออยู่ใกล้เตียงยิ่งกว่าที่คิดเมื่อเขาเปิดไฟสีหน้าของสตาร์ลิงไม่เปลี่ยนมือที่ถือไมโครโฟนจิ๋วกระตุกถอยอาจจะสักหนึ่งนิ้วความคิดแรกของเธอแยกจากความรู้สึกในอกและช่องท้องของเธอเท่าที่สังเกตเธอรู้แล้วว่าคำพูดของเขาผิดปกติเพราะว่าเขาไม่มีริมฝีปากเลยความคิดที่สองคือเธอดูออกว่าเขาไม่ได้ตาบอดดวงตาสีฟ้าข้างเดียวของเขากำลังมองเธอผ่านอะไรบางอย่างคล้ายฝาครอบมีท่อหนึ่งท่อที่ติดไว้เพื่อช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นตลอดเวลาเนื่องจากเขาไม่มีเปลือกตา
สำหรับส่วนอื่นที่เหลือศัลยแพทย์เมื่อหลายปีก่อนทำสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ด้วยการปลูกหนังปิดทับกระดูกเมสันเวอร์เกอร์ไม่มีจมูกไม่มีริมฝีปากไม่มีเนื้อเยื่อนุ่มบนใบหน้ามีแต่ฟันเหมือนสัตว์ประหลาดจากมหาสมุทรสุดลึกความตกใจสุดขีดจากการเห็นเขาไม่แสดงผลในทันทีแต่มันมาพร้อมกับการตระหนักรู้ว่านี่คือใบหน้าของมนุษย์และมีความนึกคิดอยู่เบื้องหลังใบหน้านี้มันทำให้คุณปั่นป่วนเมื่อมันเคลื่อนไหวการขยับของกรามการกรอกของลูกตาเพื่อมองคุณเพื่อมองใบหน้าปกติของคุณผมของเมสันเวอร์เกอร์ดกหนาและแปลกที่มันเป็นสิ่งที่ชวนมองน้อยที่สุดผมสีดำแต้มด้วยสีเทาถักไว้เป็นเปียยาวคงจะถึงพื้นท่าดึงข้าหมอนมาวันนี้ผมเปียถักของเขาขดเป็นวงใหญ่อยู่บนตำแหน่งหน้าอกเหนือเครื่องช่วยหายใจทรงกระดองเต่าใต้ผ้าห่มร่างที่เป็นอัมพาตมายาวนานของเมสันเวอร์เกอร์นอนแห้งเหี่ยวเรียวลงอยู่บนเตียงปรับได้ของโรงพยาบาลตรงหน้าเขาเป็นตัวควบคุมซึ่งดูเหมือนขลุ่ยตับหรือหีบเพลงปากเป็นพลาสติกใสเขาห่อลิ้นอยู่ที่ปลายท่อแล้วเป่าพร้อมจังหวะการหายใจครั้งต่อมาเตียงของเขาขยับจนร่างเขาหันมาทางสตาร์ลิงและยกหัวของเขาขึ้นอีกผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเวอร์เกอร์พูดมันเป็นการช่วยให้ผมพ้นขุมนรกคุณยอมรับพระเยซูหรือเปล่าคุณสตาร์ลิงคุณมีศรัทธาหรือเปล่าดิฉันเติบโตมาในบรรยากาศที่ใกล้ชิดศาสนาค่ะคุณเวอร์เกอร์ดิฉันมีอะไรก็ตามที่คุณเหลืออยู่สตาร์ลิงตอบเกอถ้าคุณไม่ขัดข้องดิฉันจะติดเจ้าหนี้กับปลอกหมอนของคุณไม่เกะกะนะคะเสียงพูดของเธอฟังดูอบอุ่นและเหมือนนางพยาบาลเกินไปไม่เหมือนตัวเธอมือข้างหนึ่งของเธออยู่ข้างศีรษะของเขาผิวหนังของเขาและเธอเมื่อเทียบกันแล้วไม่ช่วยความรู้สึกของสตาร์ลิงเลยเช่นเดียวกับการเห็นจังหวะชีวิตของเขาในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงใบหน้าเส้นเลือดที่ขยายออกเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนฝูงพยาธิกำลังกระดิกตัวเธอโรยสายไมโครโฟนแล้วถอยกลับมาที่โต๊ะวางเครื่องบันทึกเสียงและไมโครโฟนอีกตัวนี่คือเจ้าหน้าที่พิเศษคลาริสเอ็มสตาร์ลิง FBIหมายเลข514390ผู้ให้การเป็นพยานเมสันอาร์เวอร์เกอร์หมายเลขประกันสังคม47598923ที่บ้านของเขาในวันเวลาที่ประทับไว้ข้างบนยืนยันและได้รับการยกเว้นจากการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยอัยการสหรัฐประจำเขต36และโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในบันทึกที่แนบมายืนยันและได้รับการรับรองแล้วเอาละค่ะคุณเวอร์เกอร์ผมอยากเล่าเรื่องไข้ให้คุณฟังเขาขัดจังหวะพร้อมการหายใจออกครั้งต่อมามันเป็นประสบการณ์วิเศษยอดเยี่ยมในวัยเด็กที่ผมย้อนนึกถึงตอนที่สำคัญเราพูดถึงเรื่องนั้นได้ค่ะคุณเวอร์เกอร์แต่ดิฉันคิดว่าเราโอ้พูดเดี๋ยวนี้เลยเถอะคุณสตาร์ลิงคุณต้องเข้าใจทุกอย่างเกิดจากเหตุการณ์ตอนนั้นตอนที่ผมพบพระเยซูและผมจะไม่มีวันบอกอะไรที่สำคัญยิ่งกว่านั้นกับคุณเขารอให้เครื่องกลไกถอนหายใจค่ายนั้นเป็นค่ายคริสเตียนที่พ่อของผมออกเงินพ่อจ่ายทั้งหมดทั้ง120คนที่เข้าค่ายริมฝั่งทะเลสาบมิชิแกนบางคนยากจนและพวกเขาจะยอมทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพื่อแลกขนมสักแท่งผมอาจจะเอาเปรียบพวกนั้นอยู่สักหน่อยผมอาจจะรุนแรงกับพวกนั้นไปนิดถ้าเขาไม่เอาช็อกโกแลตแล้วยอมทำสิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้ปิดบังอะไรนะเพราะตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วคุณเวอร์เกอร์ข้าเรามาดูเรื่องที่เขาไม่ฟังเธอแค่กำลังรอเครื่องกลไกให้ลมหายใจเขาผมได้รับการยกเว้นคุณสตาร์ลิงและทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ผมได้รับการยกเว้นจากพระเยซูผมได้รับการยกเว้นจากอัยการสหรัฐผมได้รับการยกเว้นจากอัยการเขตในโอวิงมิลสาธุผมเป็นอิสระคุณสตาร์ลิงตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหาผมกลับมาอยู่กับพระองค์และทุกอย่างโอเคแล้วตอนนี้พระองค์คือพระเยซูผู้ฟื้นจากความตายและที่ค่ายเราเรียกพระองค์ว่าผู้คืนชีพไม่มีใครเหนือกว่าผู้คืนชีพผมรับใช้พระองค์และผมรับใช้พระองค์ในแอฟริกาสาธุผมรับใช้พระองค์ในชิคาโก้ขอสรรเสริญพระนามของพระองค์และผมรับใช้พระองค์ตอนนี้และพระองค์จะทำให้ผมลุกจากเตียงนี้พระองค์จะทำลายพวกศัตรูของผมและสายมันมาอยู่ตรงหน้าผมผมจะฟังความโศกเศร้าเสียใจของเมียพวกมันตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วเขาสำลักน้ำลายแล้วหยุดเส้นเลือดบนด้านหน้าของหัวเป็นสีดำและกระตุกสตาร์ลิงลุกจะไปตามพยาบาลสักคนแต่เสียงของเขาหยุดเธอเอาไว้ก่อนถึงประตูผมสบายดีตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วบางทีคำถามตรงๆอาจจะดีกว่าการพยายามอ้อมค้อมคุณเวอร์เกอร์คุณเคยพบด็อกเตอร์เลกเตอร์หรือเปล่าคะก่อนสารให้คุณไปรับการบำบัดจากเขาคุณรู้จักเขาในวงสังคมหรือเปล่าไม่พวกคุณทั้งคู่อยู่ในคณะกรรมการของบัลติมอร์ฟินฮาร์โมนิกนี่คะไม่ผมได้เป็นกรรมการเพราะเราบริจาคผมส่งทนายของผมไปเมื่อมีการออกเสียงคุณไม่เคยให้การในการพิจารณาคดีของด็อกเตอร์เลกเตอร์
เธอเรียนรู้จังหวะการตั้งคำถามเพื่อให้เขาได้จังหวะหายใจก่อนตอบคนพวกนั้นบอกว่าพวกเขามีคำให้การพอจะพิสูจน์ว่าเขามีความผิดเป็น6เท่า9เท่าแต่เขาตีมันตกไปหมดด้วยการแก้ต่างว่าวิกลจริตศาลเห็นเองว่าเขาวิกลจริตด็อกเตอร์เลกเตอร์ไม่ได้แก้ต่างคุณคิดว่าความแตกต่างนั้นสำคัญหรือไงเมสันถามด้วยคำถามนั้นสตาร์ลิงรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าจิตใจของเขาแตกต่างจากคำพูดที่เขาใช้กับเธอปลาไหลตัวใหญ่ตอนนี้คุ้นกับแสงไฟแล้วมันโผล่หัวขึ้นจากซอกหินในอ่างเลี้ยงปลาแล้วเริ่มว่ายเป็นวงกลมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก่อให้เกิดเส้นสายเป็นรูปแบบสวยงามสีน้ำตาลขยับขึ้นขึ้นลงลงมีจุดสีครีมไม่สม่ำเสมอสตาร์ลิงรับรู้การเคลื่อนไหวของมันจากหางตามันคือมูรานาคิดาโกะเมสันบอกมีตัวใหญ่กว่านี้อีกตัวในโตเกียวตัวนี้ใหญ่เป็นอันดับ2ชื่อสามัญของมันคือโมเรจอมโหดคุณอยากเห็นไหมว่าเพราะอะไรไม่ค่ะสตาร์ลิงเปิดบันทึกของเธอในระหว่างการบำบัดของคุณตามคำสั่งศาลคุณเวอร์เกอร์คุณเชิญด็อกเตอร์เลกเตอร์ไปบ้านของคุณผมไม่อายอีกแล้วผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังก็ได้ทั้งนั้นตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหาผมจะหลุดข้อหาทำร้ายทางเพศที่ผมถูกใส่ร้ายถ้าผมทำงานบริการชุมชน500ชั่วโมงทำงานที่สถานกักสุนัขแล้วรับการบำบัดจากด็อกเตอร์เลกเตอร์ผมคิดว่าถ้าผมทำให้ด็อกเตอร์เพลินกับอะไรสักอย่างเขาคงผ่อนคลายกับผมบ้างในการบำบัดและจะไม่ขัดขวางทันบนของผมถึงบางครั้งผมจะไม่โผล่ไปหาหรือถ้าผมเมายาเล็กๆน้อยๆตอนนัดพบกันนี่คือตอนที่คุณมีบ้านในโอวิงมิลใช่ผมเล่าทุกอย่างให้ด็อกเตอร์เลกเตอร์ฟังเกี่ยวกับแอฟริกาและอีดี้และทุกอย่างผมบอกว่าจะให้เขาดูของดีบางอย่างของผมคุณให้เขาดูข้าวของส่วนตัวของเล่นมุมนั้นไงนั่นคือกิโยตินขนาดเล็กหอบหิ้วไปไหนมาไหนได้ที่ผมใช้สำหรับอีดี้อามินคุณโยนมันขึ้นหลังรถจี๊ปได้เลยเอาติดไปไหนก็ได้หมู่บ้านห่างไกลที่สุดยิ่งดีติดตั้งเสร็จใน15นาทีจัดการผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดประมาณ10นาทีนานกว่านั้นนิดหน่อยถ้านั่นเป็นผู้หญิงหรือเด็กผมไม่ละอายกับอะไรพันนั้นหรอกนะเพราะผมบริสุทธิ์ด็อกเตอร์เลกเตอร์มาบ้านคุณใช่ผมเปิดประตูอย่างรวดเร็วดูปฏิกิริยาเขาแต่ไม่พบอะไรผมกังวลว่าเขาจะกลัวผมแต่เขาดูเหมือนไม่กลัวกลัวผมเหรอตอนนี้มันน่าหัวร้อนนะผมเชิญเขาขึ้นชั้นบนให้เขาดูหมา2ตัวที่ผมรับมาเลี้ยงพวกมันเป็นเพื่อนกันผมขังไว้ในกรงเดียวกันมีน้ำสะอาดเพียบแต่ไม่มีอาหารผมอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในที่สุดผมให้เขาดูบ่วงของผมแบบว่าเวลาขาดออกซิเจนเพราะถูกรัดคอมันจะกระตุ้นกำหนัดโดยอัตโนมัติคุณคงเข้าใจนะแบบคุณทำท่าจะรัดคอตัวเองแต่ไม่ได้ทำจริงมันจะรู้สึกดีระหว่างที่คุณเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะอ้อเขาสีดูเหมือนไม่เข้าใจเขาถามผมว่ามันทำงานยังไงผมพูดว่าคุณเป็นจิตแพทย์ที่แปลกมากที่ไม่รู้อะไรแบบนั้นและเขาก็พูดผมจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มของเขาเลยเขาพูดว่าแสดงให้ผมดูทีสิผมนึกในใจว่าตานี้นายเสร็จฉันแล้วคุณก็แสดงให้เขาดูผมไม่ละอายเรื่องนั้นเราเติบโตด้วยความผิดพลาดของเราผมบริสุทธิ์เล่าต่อเธอค่ะคุณเวอร์เกอร์ผมดึงบ่วงลงมาหน้ากระจกบานใหญ่แล้วเอามันสวมคอถือปลายเชือกไว้ในมือผมฟาดตัวเองด้วยมืออีกข้างตามองปฏิกิริยาของเขาแต่ผมบอกอะไรไม่ได้เลยปกติผมจะอ่านคนออกนะเขานั่งที่เก้าอี้ตรงมุมห้องไขว่ห้างมือประสานกันวางบนหัวเข่าข้างหนึ่งจากนั้นเขาลุกขึ้นล้วงมือลงในกระเป๋าเสื้อนอกด้วยมาเท่เหมือนเจมเมสันล้วงไฟแช็กเขาถามว่าอยากได้แอมิลสักเม็ดไหมผมนึกว้าวตอนนี้เขาให้ผม1เม็ดแล้วเขาจะต้องให้ผมไปทั้งชาติเพื่อรักษาใบอนุญาตประกอบอาชีพของเขาไว้อ้อถ้าคุณอ่านรายงานคุณคงรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าแอมิลในไตรตั้งเยอะแองเจิลดัตเมแทมเฟตามินอื่นๆและกรดบางอย่างสตาร์ลิงรู้เขาเดินมาที่กระจกที่ผมดูตัวเองอยู่เตะกระจกด้านล่างแล้วหยิบเศษกระจกขึ้นมาชิ้นหนึ่งผมกำลังเมายาได้ที่เขาเดินมาหาผมยื่นเศษกระจกชิ้นนั้นให้และมองสบตาผมแน่ว่าผมอาจจะอยากใช้มันลอกหน้าเขาปล่อยหมาออกมาผมเอาหน้าของผมป้อนมันพวกนั้นบอกว่าใช้เวลานานถึงขูดเนื้อออกหมดผมจำไม่ได้ดร.เลกเตอร์หักคอผมด้วยบ่วงเชือกพวกนั้นเอาจมูกผมกลับมาได้เมื่อล้างท้องหมาที่สถานดูแลชั่วคราวแต่เนื้อเยื่อต่อไม่ติดสตาร์ลิงใช้เวลานานเกินกว่าที่จำเป็นในการจัดเอกสารบนโต๊ะใหม่คุณเวอร์เกอร์ครอบครัวคุณตั้งรางวัลค่าหัวหลังจากด็อกเตอร์เลกเตอร์หลบหนีจากการควบคุมตัวในเมมฟิสใช่1ล้านดอลลาร์1ล้านเราประกาศไปทั่วโลก
และคุณเสนอเงินให้สำหรับข้อมูลใดๆที่มีประโยชน์อีกด้วยไม่จำเป็นต้องถึงขั้นจับกุมและลงโทษอย่างแต่ก่อนคุณจะแบ่งปันข้อมูลนั้นกับเราคุณทำอย่างนั้นมาโดยตลอดหรือเปล่าคะก็ไม่เชิงแต่ข้อมูลที่ได้มาไม่ดีพอจะแบ่งคุณทราบได้อย่างไรคุณตามข่าวด้วยตัวเองหรือคะก็ตามจนรู้ว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วเราจะทำต่อไปทำไมพวกคุณไม่เคยบอกอะไรเราเลยเราได้ข่าวจากเกาะครีตซึ่งไม่มีอะไรและอีกข่าวจากอุรุกวัยซึ่งเราไม่เคยได้รับการยืนยันผมอยากให้คุณเข้าใจนี่ไม่ใช่เรื่องแก้แค้นคุณสตาร์ลิงผมยกโทษให้ด็อกเตอร์เลกเตอร์เหมือนที่พระเยซูยกโทษให้ทหารโรมันคุณเวอร์เกอร์คุณแจ้งกับสำนักงานของดิฉันว่าตอนนี้คุณอาจจะได้ข่าวบางอย่างดูในลิ้นชักโต๊ะข้างโซฟาสิสตาร์ลิงหยิบถุงมือผ้าฝ้ายสีขาวจากกระเป๋าถือออกมาสวมในลิ้นชักมีซองสีน้ำตาลซองใหญ่แข็งและหนักเธอดึงแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาเป็นภาพมือข้างซ้ายซึ่งดูเหมือนได้รับบาดเจ็บเธอนับนิ้วได้4และนิ้วหัวแม่มืออีก1ดูที่กระดูกฝ่ามือรู้ใช่ไหมผมกำลังพูดถึงอะไรขานับข้อโคนนิ้ว4มี5ข้อนับหัวแม่มือใครคนนี้มือซ้ายมี6นิ้วเหมือนด็อกเตอร์เลกเตอร์ได้มาจากไหนคะคุณเวอร์เกอร์ริโอเดอจาเนโรจะหาข่าวมากขึ้นผมต้องจ่ายมากด้วยบอกได้ไหมว่าใช่ด็อกเตอร์เลกเตอร์หรือเปล่าผมต้องรู้ว่าควรจ่ายดีไหมดิฉันจะพยายามค่ะคุณเวอร์เกอร์เราจะทำให้ดีที่สุดคุณเก็บห่อพัสดุที่ใส่ฟิล์มเอ็กซเรย์มาไว้หรือเปล่าคะมากอดเก็บใส่ไว้ในถุงพลาสติกเธอจะเอาให้คุณเองถ้าคุณไม่ขัดข้องนะคุณสตาร์ลิงผมค่อนข้างเพลียและอยากพักสักหน่อยคุณจะได้ข่าวจากสำนักงานของดิฉันค่ะคุณเวอร์เกอร์สตาร์ลิงออกจากห้องได้ไม่นานเมื่อเมสันเวอร์เกอร์เป่าท่อปลายสุดแล้วเรียกคอเดลบุรุษพยาบาลจากห้องเด็กเล่นเข้ามาแล้วอ่านแฟ้มที่ติดป้ายไว้ว่าแผนกสงเคราะห์เด็กเมืองบัลติมอร์ให้เมสันฟังแฟรงคลินใช่ไหมเรียกแฟรงคลินเข้ามาเมสันสั่งแล้วดับไฟส่วนของเขาเด็กชายตัวน้อยยืนอยู่ตามลำพังใต้แสงไฟจ้าตรงบริเวณที่นั่งเขาเพ่งมองเข้าไปในความมืดอันน่าสะพรึงกลัวเสียงกังวานดังมาเธอคือแฟรงคลินใช่ไหมแฟรงคลินเด็กชายพูดเธอพักอยู่ที่ไหนแฟรงคลินกับแม่และเชอร์รี่และสตริงบีนฮะสตริงบีนอยู่ที่นั่นตลอดเวลาหรือเปล่าเขาไปมาฮะเธอพูดว่าเขาไปมาใช่ไหมใช่ฮะแม่ที่ว่าไม่ใช่แม่จริงๆของเธอถูกไหมแฟรงคลินเป็นแม่เลี้ยงฮะไม่ใช่แม่เลี้ยงคนแรกใช่ไหมไม่ฮะเธอชอบบ้านของเธอหรือเปล่าแฟรงคลินเด็กชายหน้าแจ่มใสเรามีแมวคิตตี้แม่ทำภายในเตาเธออยู่ที่นั่นนานแค่ไหนที่บ้านของแม่ผมไม่รู้ฮะเธอเคยมีงานวันเกิดที่นั่นหรือเปล่าครั้งหนึ่งฮะเชอร์รี่ทำคูเอทเธอชอบคูเอทหรือเปล่าสตรอเบอรี่ฮะเธอรักแม่และเชอร์รี่ไหมผมรักฮะแล้วก็รักแมวคิตตี้เธออยากอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเธอรู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าตอนเธอเข้านอนผมนอนในห้องกับเชอร์รี่ตัวโตแฟรงคลินเธออยู่ที่นั่นกับแม่และเชอร์รี่และแมวคิตตี้ไม่ได้เธอต้องไปใครบอกฮะรัฐบาลบอกแม่ออกจากงานและถูกยึดใบอนุญาตให้รับเลี้ยงเด็กตำรวจพบบุหรี่ไส้กัญชาในบ้านของเธอจะไม่ได้พบแม่อีกแล้วหลังจากสัปดาห์นี้เธอจะพบเชอร์รี่หรือแมวคิตตี้ไม่ได้อีกแล้วหลังจากสัปดาห์นี้ไม่เอาแฟรงคลินพึมพำบางทีพวกเขาอาจจะไม่ต้องการเธออีกแล้วแฟรงคลินเธอมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าตัวเธอมีแผลหรืออะไรบางอย่างน่ารังเกียจมั้งเธอคิดไหมว่าผิวของเธอดำเกินไปจนพวกเขารักไม่ลงแฟรงคลินเลิกเสื้อเชิ้ตขึ้นแล้วมองดูท้องน้อยๆสีน้ำตาลของตัวเองแกสั่นหัวแกกำลังร้องไห้เธอรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับแมวคิตตี้แมวคิตตี้ชื่ออะไรนะชื่อแมวคิตตี้นั่นแหละชื่อของมันเธอรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับแมวคิตตี้ตำรวจจะเอาแมวคิตตี้ไปที่บ้านขังสัตว์หลงทางแล้วหมอที่นั่นจะฉีดยาให้มันเธอเคยถูกฉีดยาที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือเปล่าพยาบาลฉีดยาให้เธอหรือเปล่าเข็มแวววาวใช่ไหมพวกเขาจะฉีดยาให้แมวคิตตี้มันจะกลัวมากเลยตอนเห็นเข็มฉีดยาพวกเขาจะฉีดมันแล้วแมวคิตตี้จะเจ็บปวดแล้วก็ตายแฟรงคลินจับชายเสื้อเชิ้ตยกขึ้นมาหาใบหน้ายัดนิ้วหัวแม่มือเข้าปากเป็นสิ่งที่แกไม่ได้ทำมาปีหนึ่งแล้วตั้งแต่แม่ขอร้องไม่ให้แกทำมานี่สิเสียงพูดจากความมืดดังมาตรงนี้แล้วฉันจะบอกเธอให้รู้วิธีป้องกันแมวคิตตี้จากการถูกฉีดยาเธออยากให้แมวคิตตี้ถูกฉีดยาหรือเปล่าแฟรงคลินไม่ใช่ไหมงั้นมาตรงนี้สิแฟรงคลินแฟรงคลินร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางเดินดูดนิ้วโป้งช้าๆเข้าไปในความมืดพอแกอยู่ห่างจากเตียงไม่ถึง6ฟุตเมสันเป่าขลุ่ยตับแล้วไฟก็เปิดสว่างคงเป็นเพราะความกล้าหาญภายในตัวหรือความต้องการช่วยแมวคิตตี้หรือการตระหนักรู้ที่น่าเวทนาว่าต
ัวเองไม่มีที่ไหนให้หันไปหาอีกแล้วแฟรงคลินจึงไม่ถอยหนีแกไม่วิ่งแกยืนปักหลักมองใบหน้าของเมสันหน้าผากของเมสันคงย่นเป็นลอนถ้าเขายังมีหน้าผากเมื่อรับรู้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังนี้เธอช่วยแมวคิตตี้จากการถูกฉีดยาได้ถ้าเธอเอายาเบื่อหนูให้แมวคิตตี้กินด้วยตัวเองเสียงบางเสียงหายไปแต่แฟรงคลินยังเข้าใจแฟรงคลินเอานิ้วโป้งออกจากปากคุณเป็นคนไม่ดีแฟรงคลินพูดและคุณน่าเกลียดด้วยแกหันแล้วเดินออกจากห้องผ่านเฉลียงมีท่อขดเป็นวงกลับไปยังห้องเด็กเล่นเมสันจับตามองแกบนจอวิดีโอบุรุษพยาบาลมองเด็กชายมองตามอย่างจดจ่อขณะทำที่เป็นอ่านนิตยสารโว้กแฟรงคลินไม่สนใจกับของเล่นอีกแล้วแกเดินไปนั่งซุกตัวลงใต้ตุ๊กตายีราฟหันหน้าเข้าหาผนังนั่นคือเท่าที่แกทำได้เพื่อไม่ให้ดูดนิ้วหัวแม่มือคอเดลจับตามองเด็กชายอย่างท่วนทีดูว่าจะร้องไห้หรือเปล่าเมื่อเขาเห็นไหล่ของเด็กกำลังสั่นบุรุษพยาบาลเดินเข้าไปหาแกเช็ดน้ำตาให้อย่างนุ่มนวลด้วยแผ่นผ้าซับยาฆ่าเชื้อแล้วเอาผ้าซับที่เปียกนั้นใส่ลงในแก้วมาตินี่ของเมสันแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นของห้องเด็กเล่นข้างขวดน้ำส้มและโค้ก